สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลฟ์ Facebook Fanpage กรมควบคุมโรคครับพบกับรายการรีวิวโรค Disease Review รายการสุขภาพถ้ามาต่อไปเทรนด์สุขภาพที่ต้องรู้ก่อนรู้เท่าทันป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวครับผมรุ่งวรปัตรนาแถมเพชรครับในปัจจุบันนะครับนับว่าการตรวจหาเชื้อ HIV นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับเนื่องจากโรคนี้นะครับเกิดจากที่คนส่วนใหญ่ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ป้องกันรวมถึงการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งใครมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV ครับซึ่งมีสาเหตุหลักของซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเมื่อร่างกายนะครับได้รับเชื้อ HIV เข้าไปแล้วเชื้อจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เกิดการบกพร่องครับและการเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้แล้วการตรวจหาเชื้อ HIV เนี่ยสามารถไปตรวจหาเชื้อได้ที่ไหนแล้วการติดเชื้อ HIV สามารถหายกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่สามารถติดตามได้ในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสายรัตน์นกน้อยนายแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่จะร่วมถามมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอดีค่ะครับสถานการณ์และแนวทางของผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยเป็นในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับสถานการณ์ HIV ในประเทศไทยนะคะในปี2565นะคะเรามีคาดการณ์ว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะจำนวนทั้งสิ้น 561,578 คนนะคะแล้วก็ในปี2565มีผู้ติดเชื้อ HIV ที่เสียชีวิตทั้งสิ้น 19,072 คนค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะในปีเดียวกันจะมีอยู่ประมาณ 9,230 คนค่ะซึ่งในกลุ่มนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเป็นกลุ่มที่มีอายุ 15-24 ปีนะคะ 4,379 คนค่ะคิดเป็น 47.44% นะคะร้อยละ 47.44 ก็นับว่าเป็นกลุ่มเยาวชนเนี่ยค่ะเกือบครึ่งนึงเลยค่ะของผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับเรียกว่าเป็นกลุ่มเยาวชนเยอะมากเลยนะครับและเมื่อพบว่าเป็นกลุ่มเยาวชนเกือบครึ่งเนี่ยอย่างนี้เรามีมาตรการอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับค่ะเยาวชนนะคะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันดูแลแล้วก็รักษานะคะครับเพื่อที่จะทั้งโรค HIV ทั้งเชื้อ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราจะเห็นว่าการทั้ง2โรคนี่ค่ะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนค่ะครับถ้าใครติดเนี่ยก็สามารถตรวจหาเชื้อได้ฟรีใช่ไหมครับคุณหมอการเข้าถึงก็ง่ายใช่ไหมครับแล้วสามารถเมื่อเรารู้แหละว่าเราติดเชื้อ HIV เนี่ยเราสามารถรักษาได้ทันทีเลยไหมครับคุณหมอและมีสิทธิ์การรักษาอย่างไรบ้างค่ะก็เมื่อถ้าหากว่าเราทราบว่าเราติดเชื้อ HIV นะคะHIV สามารถรักษาได้แล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นโรคเอดส์ด้วยค่ะก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะในการดำเนินงานด้านนโยบายนะคะที่จะให้ความสำคัญในการสนับสนุนประชาชนนะคะในทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการป้องกันนะคะการคัดกรองแล้วก็การดูแลอย่างครอบคลุมค่ะซึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะคะอันที่หนึ่งเลยค่ะถุงยางอนามัยนะคะพบกันไว้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกันทุกคนทุกช่องทางและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันแล้วก็การพกถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะการใช้ถุงยางอนามัยถือเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะก็สามารถรับถุงยางอนามัยได้ฟรีนะคะที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐนะคะแล้วก็ในภาคของประชาสังคมทั่วประเทศเลยค่ะอีกทั้งยังสามารถรับผ่านแอปเป่าตังได้ด้วยนะคะโดยใช้เมนูกระเป๋าตังสุขภาพรับได้ที่โรงพยาบาลคลินิกนะคะแล้วก็ร้านยาด้วยค่ะโดยกลุ่มนี้นะคะเป็นร้านที่ร่วมในหน่วยบริการในระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะครับคุณหมอในเมื่อเราป้องกันด้วยถุงยางอนามัยแล้วยังมีความเสี่ยงอยู่สามารถทำได้อย่างไรบ้างครับคุณหมอค่ะก็การตรวจเนี่ยค่ะการตรวจ HIV เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาใช้ถุงยางอนามัยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีเผลอมีลืมใช่ไหมคะการลืมแม้เพียงครั้งเดียวเนี่ยค่ะมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยแม้เพียงครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าเรามีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเสี่ยงก็ควรที่จะต้องตรวจหาการติดเชื้อ HIV นะคะแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็การตรวจเนี่ยค่ะสามารถตรวจคัดกรองเพื่อที่จะรู้สถานะด้วยตนเองก็ได้นะคะหรือว่าไปตรวจที่หน่วยบริการก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
สมมุติว่าเราไปเสี่ยงมาตรวจทันทีเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่ทราบผลเนี่ยยังไม่คือการติดเชื้อนี่ยังตรวจไม่พบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะระยะเวลาหลังจากที่ไปมีความเสี่ยงจนถึงช่วงเวลาตรวจถ้าเรามีงบประมาณจำกัดเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนนึงนะคะหลังจากที่มีความเสี่ยงครั้งนั้นๆก็แนะนำว่าให้ไปรับการตรวจนะคะคนไทยทุกคนเนี่ยค่ะมีสิทธิ์นะคะในการรับการตรวจฟรีปีละ2ครั้งนะคะแล้วก็สำหรับเยาวชนอายุที่ต่ำกว่า18ปีจริงๆแล้วสามารถรับการตรวจรักษานะคะโดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเนี่ยค่ะสามารถมีสิทธิ์นะคะปีละ2ครั้งเมื่อกี้ที่บอกให้ฟังว่าก็คือการตรวจในหน่วยบริการแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะก็ยังสามารถตรวจนะคะด้วยการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจด้วยตนเองค่ะซึ่งจะมีอยู่ในแอปเป๋าตังนะคะก็สามารถอันนี้ก็สามารถทำการตรวจได้เช่นกันค่ะแล้วก็การหน่วยบริการที่ให้การตรวจเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งหน่วยบริการของรัฐของเอกชนนะคะแล้วก็ในภาคประชาสังคมรวมทั้งร้านยาด้วยนะคะที่เราจะสามารถรับชุดตรวจได้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์นะคะที่จะมีข้อมูลโดยละเอียดอยู่ค่ะครับผมเนื่องในวันที่1ธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นวันเอดโลกคุณหมออยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมไลฟ์ในขณะนี้ครับเช่นครับค่ะก็องค์การอนามัยโลกนะคะกำหนดให้วันที่1ธันวาคมนะคะของทุกปีเป็นวันเอดโลกค่ะเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักนะคะให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะคะแล้วก็ยอมรับนะคะและเข้าใจผู้อื่นนะคะซึ่งผู้ในปีนี้นะคะได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์นะคะก็คือ Let's Community Lead นะคะเป็นการมุ่งเน้นให้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะในการสนับสนุนให้ชุมชนนะคะองค์กรแล้วก็กลุ่มต่างๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนะคะได้มีบทบาทสำคัญในการที่จะสร้างความตระหนักนะคะถึงการป้องกันนะคะในส่วนที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ HIV ป้องกันโรคเอสนะคะซึ่งเราต้องการที่จะยุติเอสให้ได้ภายในปีศักราช2573ค่ะครับผมการดึงพลังของเยาวชนมาร่วมกิจกรรมยุติเอสนะครับมีไฮไลท์อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับค่ะก็ถือว่าวันเอสโลกในปีนี้นะคะเราได้มีโอกาสสำคัญอย่างมากๆเลยค่ะที่กลุ่มเยาวชนนะคะจากสภาเด็กนะคะและเยาวชนแห่งประเทศไทยค่ะสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและเยาวชนเครือข่ายทั่วประเทศนะคะเป็นพลังสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนผ่านแคมเปญถุงยางอนามัยพกไว้คอนดอมใช้คอนดอม 100% ค่ะด้วยการโพสต์และส่งข้อความรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศนะคะแสดงเชิงสัญลักษณ์นะคะสร้างความตระหนักแล้วก็ป้องในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ด้วยการพกถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีแล้วก็ใช้ถุงยางอนามัยในทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องปกติค่ะก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะก็มีแผนที่จะร่วมมือนะคะกับภาคเอกชนนำถุงยางอนามัยเนี่ยค่ะไปบรรจุในเครื่องจำหน่ายสินค้านะคะตามจุดต่างๆให้มีการเข้าถึงถุงยางอนามัยให้ได้ง่ายสะดวกพร้อมใช้ในทุกเวลาค่ะก็ตอบคิดว่าอันนี้เนี่ยค่ะจะตอบโจทย์ทุกความต้องการนะคะรวมถึงลดการตีตราแล้วก็ลดการเลือกปฏิบัติด้วยค่ะสามารถที่การที่ทำให้การเข้าถึงการป้องกันทำให้ได้ง่ายๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการใช้ถุงยางโดยกว้างขวางขึ้นนะคะซึ่งเราก็มุ่งเน้นนะคะในการลดการติดเชื้อ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยค่ะซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนต่อไปด้วยนะคะก็ไม่เฉพาะแต่เยาวชนเท่านั้นนะคะที่จะเป็นพลังสำคัญเราทุกคนพลังของคุณทุกคนเลยค่ะที่เป็นพลังสำคัญสำหรับการยุติปัญหาเอสนะคะก็เชิญชวนนะคะในการร่วมรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติค่ะหรือตรวจ HIV ให้เป็นเรื่องปกตินะคะก็นอกจากนี้แล้วเราจะมีการลุ้นรับรางวัลในโอกาสพิเศษนี้ด้วยนะคะก็ใช้การดำเนินงานผ่านกิจกรรมนะคะไลฟ์Like and Share นะคะส่งต่อพลังยุติเอสค่ะก็ Like and Share แคมเปญถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% ค่ะจากเพจกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ปักหมุดไว้นะคะครับผม
ครับอันนี้ก็จะมีเสื้อตัวที่คุณหมอใส่เนี่ยแจกด้วยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะถ่ายนะคะแล้วก็โพสส่งนะคะส่งพลังให้โลกได้รู้ค่ะถ่ายโพสรูปพร้อมส่งข้อความรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์นะคะของคุณทางช่องใดก็ได้นะคะแล้วเปิดให้เป็นสาธารณะนะคะก็พร้อมติดแฮชแท็กค่ะแฮชแท็ก One Ace โลกแฮชแท็กคอนดอม 100% ค่ะมาร่วมกันในกิจกรรมนี้เยอะๆเลยนะคะเพราะคุณคือพลังสำคัญนะคะในที่เราต้องการค่ะติดตามได้ที่เพจกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะตลอดเดือนธันวาคมนี้เลยค่ะครับผมพี่น้องประชาชนก็อย่าลืมเข้าไปร่วมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล นะครับได้ที่เพจกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับแล้วก็ลุ้นรับเสื้อตัวที่คุณหมอใส่นะครับเป็นตัวสีฟ้าใส่สบายเลยนะครับครับผมในวันนี้นะครับต้องขอบคุณแพทย์หญิงสายรัดนกน้อยนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้ร่วมถามมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับโดยทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับชมรายการรีวิวโรคในปีต่อไปนะครับทุกวันพุธเวลา 11:30 น.ถึง 11:45 น.ผ่านทาง Facebook Fanpage กรมควบคุมโรคและเพจกดดูรู้โรคหรือโทรสายด่วน1422เพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีครับสวัสดี